ยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะได้ไปสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,476 คนพบว่าจากคะแนนเต็ม10ความตั้งใจในการทำงานของนายกรัฐมนตรีนั้นได้คะแนนไป 7.9 นะคะความจริงใจของรัฐบาลได้ 7.2 ความตั้งใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีได้ 7.11 ผลงานของนายกรัฐมนตรีค่ะได้คะแนนไป 7.07ความสามัคคีของรัฐบาลได้ 7.05 ความซื่อสัตย์สุจริตของรัฐบาลได้ไป 7.02 นะคะผลงานของครม.ค่ะได้คะแนน 6.73 แล้วก็การให้อิสระแก่ข้าราชการประจำได้คะแนนไป 6.62 ค่ะโดยเมื่อแยกการให้คะแนนผลงานของรัฐบาลในแต่ละกระทรวงนะคะก็พบว่า5อันดับแรกกระทรวงที่มา5อันดับแรกก็คือกระทรวงกลาโหมได้มากที่สุด 7.99 รองลงมากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศขณะที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรนั้นได้คะแนนมาเป็นอันดับท้ายๆค่ะก็คือกระทรวงพาณิชย์มีผลงานเป็นลำดับที่13นะคะได้คะแนนจากกลุ่มตัวอย่างไป 6.59 แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคะแนนผลงานอยู่ในลำดับสุดท้ายค่ะได้คะแนน 6.32สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของรัฐบาลที่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพอใจมากที่สุดอันดับแรกค่ะก็คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอันดับที่2ก็คือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงการปกป้องเชิดชูสถาบันการลดราคาน้ำมันพลังงานรวมไปถึงการจัดระเบียบสังคมกวาดล้างยาเสพติดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลค่ะส่วนผลงานยอดแย่ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดอันดับแรกก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสินค้าราคาแพงการแก้ปัญหาภาคการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำการแก้ไขปัญหาปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการแก้ไขปัญหาการจราจรการพัฒนาระบบคมนาคมแล้วก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมป่าไม้รวมไปถึงภัยแล้งด้วยนั่นก็คือผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจากสวนดุสิตโพค่ะค่ะมาดูเรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์จะเผยแพร่ในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของหลักการแล้วก็เนื้อหาสำคัญหลักของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะซึ่งถือว่ามีผู้จัดทำในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายเลยทีเดียวนะคะผ่านสื่อวิดีโอคอนออนไลน์แล้วก็เพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปค่ะได้รับรู้ก่อนที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญนะคะไปติดตามได้จากรายงานค่ะหลังจากที่มีการเปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดก็มีเสียงโจมตีอย่างมากโดยเฉพาะจากฝ่ายนักการเมืองต่างๆนานาดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าร่างนี้ดีหรือแย่ขอให้ลองฟังข้อเท็จจริงกันก่อนเรื่องเลือกตั้งแบบแบ่งสรรปันส่วนที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้นจริงๆแล้วมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าได้รับฟังเสียงข้างน้อยด้วยสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตนั้นใครชนะก็ยังได้เป็นเหมือนเดิมแต่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนั้นจะนำคะแนนเลือกตั้งจากทุกเขตไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมารวมกันเพื่อหาว่าแต่ละพรรคจะได้โควต้าส.ส.รวมจำนวนกี่คนและหากพรรคได้ส.ส.แบบแบ่งเขตน้อยกว่าโควต้าก็ให้เพิ่มส.ส.แบบบัญชีรายชื่อให้เท่ากับโควต้าที่ได้รับแต่พรรคที่ได้ส.ส.แบบแบ่งเขตมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนโควต้าที่ได้รับก็จะไม่ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพิ่มที่ต้องทำเช่นนี้เพราะตลอดมาพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเยอะสามารถออกกฎหมายในสิ่งที่ไม่ชอบได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงออกแบบให้มีอีกฝ่ายเข้ามาถ่วงดุลซึ่งอีกฝ่ายนั้นก็คือตัวแทนของประชาชนเช่นเดียวกันส่วนนายกคนนอกที่ว่ากันว่าใครจะมาเป็นก็ได้ซึ่งไม่จริงก่อนหน้านี้ใครจะมาเป็นนายกต้องมาจากส.ส.ซึ่งจะถูกเสนอชื่อในสภาซึ่งอาจจะเป็นส.ส.คนที่เคยหาเสียงไว้หรือจะเป็นคนที่ไม่เคยบอกเลยก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงให้ระบุล่วงหน้าไว้อย่างมาก3คนเพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าหากพรรคการเมืองนี้ชนะใครจะได้เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกยังไงประชาชนก็ได้ทราบล่วงหน้าและมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมสว.ลากตั้งไม่ได้มาจากประชาชนสมัยก่อนสว.ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายนั้นมาจากการเลือกตั้งทำให้กลุ่มที่มาเป็นสว.ก็มาจากนักการเมืองที่เป็นพวกเดียวกันกับส.ส.แทนที่จะถ่วงดุลแต่กลับกลายเป็นพวกเดียวกันแต่สว.ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเปิดให้อำนาจประชาชนสามารถสมัครได้และป้องกันไม่ให้ตระกูลนักการเมืองเข้ามาเป็นสว.นั่นคือห้ามพ่อแม่ลูกหรือคู่สมรส
อีกทั้งห้ามคนที่เคยเล่นการเมืองภายในระยะเวลา10ปีด้วยประชาชนทุกคนสามารถสมัครมาเป็นสว.ได้ไม่จำเป็นต้องสังกัดสาขาอาชีพเฉพาะขอแค่ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้นก็พอองค์กรอิสระมีอำนาจมหาศาลสามารถควบคุมรัฐบาลและไม่มีใครตรวจสอบได้ซึ่งไม่จริงศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจสั่งให้รัฐบาลทำอะไรก็ได้ทำได้เพียงอย่างเดียวคือวินิจฉัยและตัดสินปัญหาเวลามีวิกฤตการเมืองและยังถูกตรวจสอบได้ด้วยปปช.ที่เป็นเช่นนี้เพราะเวลาเกิดสุญญากาศทางการเมืองเช่นนายกถูกถอดถอนรักษาการนายกไม่มีอำนาจในการบริหารเช่นอนุมัติงบประมาณหรือประชุมอะไรได้จึงไม่สามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานั้นได้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจตัดสินใจได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้อนุมัติงบประมาณหรือตัดสินใจแทนนายกทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนศึกษาร่างรัฐธรรมนูญให้รู้จริงอย่าเชื่อเพียงคำพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนอย่าลืมไปลงประชามติกันนะคะ